สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคยประสบปัญหาอย่างกับผมไหมครับโดนเมียชายให้ตากผ้าตากแล้วก็ไม่ถูกใจก็ถูกใจได้ยังไงล่ะครับตากเสร็จผ้ามันก็จะกาวรูดมันอยู่ตรงกลางดังที่เห็นนี่แหละครับคราวนี้ผมในฐานะดินดูดาวลูกหลานของเบ้งดูดาวยอมไม่ได้ครับนั่งคิดนอนคิดจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงก็เลยไปผูกปมอย่างที่เห็นนะครับผูกไว้ผูกอย่างเงี้ยนะฮะผ้ามันก็จะไม่กาวรูดมาอยู่ตรงกลางอย่างข้างต้นนะครับคือศัพท์ภาษาช่างเขาเรียกว่ารูดลงกราวนะครับขอให้ทุกคนนำไปใช้นะครับเมียจะได้ไม่บ่นเพราะผมเชื่อว่าไม่ใช่ผมคนเดียวที่จะได้รับคำสั่งให้ตากผ้าถ้าท่านคิดว่าช่องนี้พอมีประโยชน์กับชีวิตท่านบ้างก็กรุณากดติดตามได้เลยนะครับ